ไม่หมดหนี้เสี่ยงโชครายการที่ยกทัพศิลปินจากทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมเสริมโชคให้กับผู้ท้าฝันแต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นกันว่าใครจะคว้าชัยไปเราไปพบกับโชว์สุดพิเศษจากนักร้องรวยโชคของเรากันก่อนซึ่งเขาก็ได้นำเอาบทเพลงเจ้าตัวว่าหักอ้ายมาร้องเปิดเวทีให้เราได้ฟังกันครับต้องว่าวดอกลาประหยัดวิสาคำอธิบายบ่ต้องบอกเหตุผลให้มากมายถ้าจุดหมายเจ้าคือจบเท่านั้นก็บ่แม่นหักดอกตีกับหลายปีที่เฮามีหยังกันเมื่อบ่มีเยื่อใยต่อความฝันคงถึงวันอายต้องอกหักคงเบิดคักเบิดแน่แล้วเนาะบ่มีทางไปต่อแล้วเนาะหักเป็นย้อนยังไงบ่อยากโหจักแต่เสียใจคักเมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมาเจ้าตัวว่าหักอายเจ้าทำทาหักหลายจนนายเสือสู้เพื่อหักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อก็เพื่อความฝันเพื่อคำสัญญามีบอกคนว่าหักอายปาสิไปเมาง่ายๆว่าจบนานความผูกพันเมื่อนานที่ผ่านมาบ่มีค่าบ่มีแฮสิเนียวรังไปต่อแล้วเนาะหักเป็นย้อนยังไงบ่อยากฮู้จักแต่เสียใจคักเมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมาเจ้าตัวว่าหักอายเจ้าทำท่าหักหลายจนนายเสือสู้เพื่อหักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อก็เพื่อความฝันเพื่อคำสัญญามีบอกคนว่าปาสิไปเว้าง่ายๆว่าจบนานความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมาบ่มีค่าบ่มีแห่งสิเหนียวรังอายเพิ่งรู้ว่าวันที่ผ่านมาเจ้าบ่เคยเจ้าบ่เคยบ่เคยหักอายและช่วงหน้าเราก็จะได้มาเจอกับไรอันในบทเพลงสุดไพเราะแบบนี้อีกครั้งกับรอบชิงดาวซึ่งใครจะคว้าชัยได้เข้าไปฟีเจอริ่งกับเขาต้องติดตามกันนะครับไม่หมดนี่เสียงโชคเวทีแห่งความฝันที่ใช้เสียงร้องมาเดิมพันด้วยโชคชะตาและวันนี้ไปตามลุ้นกันว่าใครจะคว้าชัยไปฟีเจอริ่งชิงดาวกับไรอันในบทเพลงสุดไพเราะก็อยากจะขอเป็นคนถัดไปไม่มากใช่ไหมฉันขอจะเพียงเท่านี้และเจอาจะยังสามารถรักษาบัลลังก์แชมป์ต่อไปได้หรือไม่หยุดครับหยุดครับกับการร้องเพลงแบบเทหมดหน้าตักที่ทำให้กรรมการถึงกับเก็บทรงไม่อยู่ไม่อยากเชื่อเลยว่าเจอาไม่ได้ฝึกไม่รู้ว่าขอปรบมือให้ได้ป่ะครับและเกิดอะไรขึ้นกับตู้เสี่ยงโชคถ้าหลังจากนี้ได้ศูนย์หมด
เขาจะได้เงินกลับบ้าน4บาทซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ได้น้อยกว่าค่ารถเมล์มาดูครับแกใครจะเป็นผู้ที่พิชิตเงินรางวัลน้อยที่สุดในรายการต้องติดตามครับส่วนตอนนี้เราไปพบกับศิลปินเสริมโชคกันก่อนครับเอาล่ะไปพบกับศิลปินเสริมโชคของเรานะครับคุณผู้ชมครับเขารออยู่แล้วเขามากับบทเพลงใหม่ล่าสุดของเขานะครับชื่อเพลงว่าบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายไม่ล่าสุดไม่ล่าสุดเพลงนี้อาจจะ20ปีแล้ว อ๋อไม่ใช่เพลงล่าสุดเหรอไม่ใช่ค่ะอ๋อโอเคอ้าวมาฟังเพลงนี้นะครับบอกกล้าบอกครูเอิ้นขวัญวรัญญาสบายทั้งชาติเป็นครูเป็นหมอเป็นพนักงานของรัฐอีกฝันที่ว่าอาจจะอยากเป็นแอร์โฮสเตสพอเขียนเสร็จก็รีบเอาไปส่งรัวและลมความเห็นก็เขียนเด่นแต่มีอีกหวังที่นุ้ยเขียนว่าเสร็จเป็นแฟนอายโบเป็นไงกันตั้งแต่ได้เจอกันก็เก็บมาฝันนะกล้าบอกเลยว่าใช่ถ้ามีสิทธิ์พอจะคิดถึงความสงอายจะเขียนบรรยายทุกความในใจที่มีอ้าวสิบหน้ากระดาษ A4 คงหยุดใจนี้ม่วนซื่นกันทั่วหน้าเลยนะครับแต่ความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะช่วงหน้าคุณเอิ้นขวัญก็จะได้อยู่ร่วมสนุกและเสริมโชคให้กับผู้ท้าฝันจะเป็นใครต้องติดตามนะครับไม่หมดนี่เสียงโชคเมื่อช่วงที่แล้วศิลปินเสริมโชคเอิ้นขวัญวรัญญาก็ได้นำเอาบทเพลงดังอย่างบอกกล้าบอกครูมาร้องเปิดเวทีให้พวกเราได้ไปม่วนซื่นกันมาแล้วชอบนะน่ารักบอกกล้าบอกครูแล้วขอให้หนูไปด้วยโอ๊ยอันนี้พี่ไปดูหนูไปด้วยฮะอันนี้พี่ไปดูหนูไปด้วยเอาเหรอคนละอันเหรอเออเออยายพูดเยอะนี่หายใจทั้งเหงือกนี่นี่มันต้องดีดครับมันต้องดีดต้องดีดมันต้องดีดเราอย่ามานั่งนิ่งๆเฮ้ยเพราะนะกี่ปีแน่ๆกี่ปีหรอกจะ15ปีแล้วค่ะจะ15ปีแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นสักจบม .6 ยัง17ค่ะม .5 ม .5 ครึ่งม .5 ครึ่งใช่ค่ะอ๋อเรียนแค่ยังไม่จบม .6 หนูออกแล้วนะคะครูครูคะหนูออกแล้วค่ะหนูอ่ะชอบผู้ชายแล้วหนูไม่อยู่หรอโรงเรียนเข้าใจไปบอกครูเลยเข้าใจในคำพูดแต่เกียดปากคนพูดหนูพูดแบบนี้นะซียิ้มเลยเสร็จอุ้ยซีอีกแล้วพี่คิวว่างนะ
คเอ้าประจำที่เอิ้นขวาถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับมาอ้อมแตนสกรีนกิ๊กหรือฟ้าใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับ JR ครับกิ๊กครับกิ๊กอยู่ที่จังหวัดลพบุรีค่ะฝันของกิ๊กคืออยากได้เงินไปเปิดร้านยำค่ะร้านยำค่ะสวัสดีค่ะชื่อกิ๊กค่ะอายุ30ปีอยู่จังหวัดลพบุรีค่ะตอนนี้บ้านของกิ๊กอยู่กัน3คนค่ะมีตัวกิ๊กเองมีลูกสาวแล้วก็มีสามีค่ะสามีกิ๊กทำงานโรงงานอยู่ค่ะตอนนี้เงินเดือน 20,000 บาทตัวกิ๊กเองว่างงานมา3ปีแล้วค่ะสาเหตุที่ตกงานนะคะก็คือว่าเป็นภาวะเบาหวานตอนตั้งครรภ์ทำให้ต้องหยุดงานลางานเพื่อเข้าโรงพยาบาลไปรักษาตัวบ่อยแล้วหลังจากที่ท้อง9เดือนเสร็จพอเขาลูกออกมาแล้วก็ไม่มีคนเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงเองค่ะค่ะแฟนหาคนเดียวตอนนี้ก็ไม่พอเหมือนกันค่ะก็ตอนนี้ก็สงสารถึงคิดอยากจะช่วยหาทางขายของหารายได้เสริมมาช่วยแฟนอีกทางหนึ่งค่ะอยากเปิดร้านยำเพื่อช่วยเหลือแฟนค่ะเพราะว่าเห็นแฟนทำงานคนเดียวตั้งแต่กิ๊กท้องแกก็ทำงานมาคนเดียวตลอดเลยอยากแบ่งเบาภาระแฟนค่ะก็อยากบอกเขาว่า7ปีแล้วขอบคุณที่พี่ดูแลหนูมาตลอดขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันหนูรักพี่น็อตนะขอบคุณที่อยู่ข้างๆหนูมาตลอดความรักที่มีต่อสามีของกิ๊กช่างมีมากมายจริงๆครับทำให้ในวันนี้เธอจึงตั้งใจที่อยากจะมาหาทุนเพื่อมีอาชีพเสริมจากการเปิดร้านขายยำหวังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวสามีของเธอจะได้ไม่ต้องทำงานหนักอยู่คนเดียวเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรต่อช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับเธอกันครับกลับมาช่วงนี้เรายังอยู่กับการมาต่อสู้เพื่ออาชีพเสริมจากการเปิดร้านยำของกิ๊กที่หวังจะช่วยจุนเจือสามีและครอบครัวอยากเปิดร้านยำเพื่อช่วยเหลือแฟนค่ะเพราะว่าเห็นแฟนทำงานคนเดียวตั้งแต่กิ๊กท้องแกก็ทำงานมาคนเดียวตลอดเลยอยากแบ่งเบาภาระแฟนค่ะรักเขามากไหมรักค่ะเพราะว่าตั้งแต่แม่หนูเสียไปหนูก็ได้แฟนหนูนี่แหละดูแลหนูมาตลอดค่ะก็เหมือนได้สามีคนนี้เป็นเหมือนครอบครัวตอนนี้ของเราแล้วก็มีลูกอีกภาพมันก็เลยมีความรู้สึกว่าแหมเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นน่ะทีเนี้ยเห็นเขาทำงานหนักเราก็รู้สึกกังวลเขาบ่นเหนื่อยกับกิ๊กมั้ยเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดค่ะตั้งแต่คบกันมาไม่เคยพูดเลยไม่เคยแบบว่าจะบอกว่าเหนื่อยฉันทำงานมาเหนื่อยหน้าเธออยู่บ้านเฉยๆไม่เคยมีทำงานอย่างเดียวทุกวันนี้เงินเดือนของเขาเขาให้กิ๊กไหมเขาก็ให้หมดเลยค่ะแล้วก็ให้มาแบ่งแยกใช้จ่ายว่าเมียจะใช้อะไรบ้างจ่ายนั่นจ่ายนี่เหลือเท่าไรก็แบ่งให้เขาไปทำงานบ้างวันละ40วันละ20ก็ว่าไปเหรอค่ะเอ็นดูเนาะใช้วันละ20โชคดีจังเขาเก็บซ่อนไว้อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้หนูก็ว่าอยู่โอ้ยแกได้มาตั้งกี่บาทเออแต่ใช้นี่อะไรบ้างก็จ่ายบัตรเครดิตด้วยจ่ายเยอะไหมจ่ายหนี้บัตรเครดิตจ่ายหนี้บัตรเครดิตนี่ 2,500 ค่ะต่อเดือนต่อเดือนค่ะ okay. แล้วก็จ่ายรถที่หนูเพิ่งไปออกมามือสองเดือนละ 4,500 ค่ะไป 7,000 แล้วค่ะ
ที่เหลือก็คือค่ากินค่าใช้ค่าของลูกอะไรทั้งหมดเลยค่าเทอมค่านู่นเอ้ยยังไม่มีค่าเทอมยังค่ะเดี๋ยวก็จะเข้าแล้วอนุบาลค่ะค่านู่นนี่เต็มไปหมดเลยด้วยภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่สามีของกิ๊กต้องแบกรับเอาไว้เพียงผู้เดียวทำให้กิ๊กไม่ขอนิ่งเฉยตั้งใจมาต่อสู้ในวันนี้ก็หวังเพื่อได้ทุนไปเปิดร้านยำเป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวแต่ความตั้งใจของเธอจะเป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคในการสุ่มเลือกเพลงเราไปชมกันเลยครับกิ๊กนะมาดูนะครับเพลงที่จะต้องเสี่ยงโชคผู้ชายในฝันฝนตกในทะเลคอยรักที่สถานีเพลงรอที่ภูมิเรียงอยากเจอคนจริงใจคุณหมอคะสนามอารมณ์นัดพบหน้าอำเภอเจ้าชายของชีวิตตั๊กแตนผูกโบสั่งรักฝากดาวลำปางเหงามากโนบราโนราตบมือข้างเดียวกิ๊กพร้อมนะพร้อมค่ะเสียงช่อครับมาดูเพลงที่กิ๊กจะได้นะครับเล็งให้ดีแล้วกิ๊กค่อยบอกหยุดดังๆหยุดค่ะหยุดครับเล็งนัดพบหน้าอำเภอเฮ้ยมีหันมายิ้มซะหน่อย โอเคนัดพบหน้าอำเภอนัดใครนัดน็อตเนี่ยแหละค่ะแน่ๆน็อตนัดกิ๊กหน้าอำเภอความรักความรักจบหาจู่ๆก็มาไม่ทันตั้งตัวเพียงพบหน้าตาสบตาให้กำลังใจกันหน่อยที่จะขายยำใช่ไหมคะคือเหมือนพี่สาวหนูเหมือนกันขายในหมู่บ้านเหมือนกันค่ะเขาขายส้มตำขายอะไรเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกเหมือนกันเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเพราะว่าเหมือนกันคิดเหมือนกันว่าอยากจะช่วยแฟนหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆมันก็ยังพอช่วยกันได้แล้วที่สำคัญมันเป็นแบบเป็นกำลังใจที่ดีให้กันหนูก็เชื่อว่าคุณกิ๊กก็จะแบบอยากช่วยแฟนแบ่งเบาภาระตอนนี้ด้วยก็ขอให้รักกันนานๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะคุณกิ๊กค่ะคุณค่ะเชฟพี่เอฮะดูเขาในเรื่องราวที่เขาพูดถึงน็อตนะรู้ไหมพี่เอทุกคนพี่ลิงอมยิ้มยิ้มเนี่ยที่เนี้ยคือยิ้มแบบเราภูมิใจนะว่าเออนั่นแหละคือน้ำใสใจจริงของผู้หญิงคนนี้เขาอยากช่วยจริงๆแต่อย่างที่บอกแหละกิ๊กว่าเขาต่างคนต่างก็ไม่พูดแต่ถ้าอยากให้เขาเหนื่อยกลับมาแล้วเขาชื่นใจแล้วยิ้มออกอ่ะพูดแบบเมื่อกี้เนี้ยที่บ้านแล้วพูดอยู่บ่อยๆเชื่อพี่เอจริงๆเป็นกำลังใจให้ครับคำว่าครอบครัวไม่มีใครเป็นภาระใครมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องช่วยกันต้องร่วมกันทำเราต่างคนต่างทำหน้าที่เพราะฉะนั้นกิ๊กไม่ต้องคิดเยอะเข้าใจหนูแหละนะก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้กิ๊กนะลูกนะค่ะน็อตรู้ไหมว่ามารายการรู้ค่ะแล้วก็ได้ยินกิ๊กพูดวันนี้เขาก็ชื่นใจแล้วล่ะเคยพูดกันปะพูดค่ะแต่น้อยมากจะพูดกันถ้ามีโอกาสได้พูดอย่างที่พี่เอบอกก็พูดบ้างให้เขารู้สึกก็อุ้ยเขาก็รู้สึกเขารู้สึกอย่างนี้กับฉันจริงๆหรออะไรเงี้ย
มันเป็นยาใจได้ดีมากเลยนะหนูรู้ป่ะนี่คือกำลังสำคัญเลยกำลังใจที่สำคัญมากๆลองดูสิเรื่องร้องเพลงเป็นคนที่เสียงกังวานเสียงน่าฟังแต่เป็นคนที่ร้องเพลงไม่เก่งแค่นั้นเองมันจะมีความกระเพื่อมไม่เห็นตลอดเพราะเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงง่ายขอโชคดีนะคะค่ะค่ะชอบเสียงชอบความเป็นเสียงที่ดิบๆของเขาอะออกมาแบบคำใหญ่ๆเลยแน่นๆเลยตรงเนี้ยแต่เพลงเนี้ยบอกเลยว่าไม่หมูต้องอาศัยจริตวันนี้อาจจะขาดจริตในเนื้อเสียงเท่านั้นเองแต่บอกว่าชื่นใจนะที่มันมีโอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วมาทำเถอะส่วนเรื่องการร้องเพลงชอบเสียงตั้งแต่ตอนพูดแหละเป็นคนเสียงหนาเสียงเพราะแล้วก็เสียงกังวานแต่ว่าต้องยอมรับว่ายังร้องเพลงไม่เก่งมันจะมีเพี้ยนควบคุมเสียงไม่ได้บ้างแล้วก็มีจับจังหวะยังไม่ค่อยแม่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ฝึกฝนได้นะลูกเพราะว่าต้นทุนเสียงหนูดีมากค่ะค่ะแพรนครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญจ้ะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะ alert นะครับแล้วก็คนที่เป็นอย่างเงี้ยก็จะมอบความสุขผ่านรอยยิ้มหรือว่าเสียงหัวเราะให้กับทางคนอื่นที่อยู่รอบข้างได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคือบางทีสามีของพี่กิ๊กก็เหนื่อยจากงานอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่งมาที่บ้านก็คงเชื่อว่าไม่อยากมาเหนื่อยกับเรื่องความเครียดของในครอบครัวอีกก็อยากจะให้มอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กันในทุกๆวันนะครับมอบให้กันเยอะๆก็จะได้มีแรงสู้กันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ครับแชมป์23สมัยของเราน้องเจอาจากศรีสะเกษครับเจอานะครับคุณผู้ชมครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ธกส.ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 559,075 บาทวันนี้ต้องป้องกันแชมป์อีก1วันนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับมาดูเพลงของเจอาผ้าเหลืองเครืองสีกาชาติหน้าฮักอ้ายเด้อตามใจแม่เถิดน้อง2ขีดเดี๋ยวขึ้นเหรอจะสั่งหมูหรือไง1สั่งหมู2ตรวจ ATK ลูกไผ่หว่ารอเมียพี่เผลอถึงชั่วก็ผัวเธออันนี้เรียกดีเป็นเรื่องเป็นราวนี่ใช่รอเมียพี่เผลอถึงชั่วก็ผัวเธอนั่นแหละอกหักเพราะรักเมียโอ้มาเป็นตับรักมากี่ปีรักมา5ปีแต่ตอนนี้ไม่อยากพกเมียเพราะอะไรแพ้รบสนามรักอย่าอย่ามาทำน้ำตาคนเลวขอได้ไหมขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเพลงสุดท้ายคือเอาหยังเฮ็ดใจครับไม่ได้มีการขึ้นอะไรที่สะสมมาเลยไหวบ่ไหวครับไปนะครับไปครับไปนะครับไปนะถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูนะ JR นะครับจะได้เพลงอะไรเล็งให้ดีนะ JR นะดูครับเพลง2ขีดแม่อยากให้ร้องเพลง2ขีดโอเคชาติหน้าหักอ้ายเด้อบ่มีแสงที่สว่างมืดคือทั้งหักอายในใจน้องสองบ่มีละจังแม่ในชาตินี้ไอ้นี่หักแต่เธอลายสาธุเด้อชาติสิมาให้มีใจหากพี่ชายแน่เด้อน้อง
สมหวังยิ่งคนนั้นที่คิดถึงเขาจังในความหวังความคิดถึงคือชาตินี้เจ้าบ่หักอายเลยไม่เคยแม้แต่ในความเคยสายตาบ่เคยหาเจอรู้ตัวเสมอรักเธอรักเขาข้างเดียวเลี้ยวหาช่องเป็นมองมุมใดเป็นไปก็ได้จากอย่างเธอมองกายเห็นเลยได้แต่ฝันแต่กี่มันเพื่อเพราะมีเขาคอยเป็นเงาอยู่บังใจไว้แค่บ่ใดแม้บ่มีเขานั้นบ่ปันใจให้พี่ความจริงเรื่องนี้คือเจ้าบ่หักเลยอยู่ในทางสายตานานมาเจ็บอีหลีเพื่ออายจังเด้จักเสียดแนวใดจนถึงวันตายยืนยันคำนั้นรักเธอเจ้าว่าขอให้อายตัดใจหาใหม่หาคนอื่นแน่เดิมไม่เลยอายบ่เคยลืมเธอมันคงเสมอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนใจขอเก็บไว้ที่สุดในใจเก็บไว้เป็นเนื้อเทืองในชาตินี้ก็มีได้แน่นอนสาธุท่านชาติไม่มีจริงมิ่งวันนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีใจด้วยตรงกันก็ทีอย่าเจ็บตั้งสี่ความทำอย่านำมาชาติหน้าเจ้าหักอ้ายได้บ่ขอให้อ้ายได้เป็นผู้ครองสายตาเธอให้อันมามองหากอ้ายไม่ปองเป็นผู้ครองของเธอกระอาบติวรเทพไทยเทวาภาวนาขอให้เราได้เจอสายแน่นขอให้อายและเธออักกันแน่เดิมอักกันชั่วฟ้ามาลายคืนวันใจมันคร่ำลืมได้เลยใจเอ่ยจนถึงวันนั้นยืนยันรักเจ้าบ่นายชาตินี้เป็นไปบ่ได้อามองปอดบ่มีหัวใจพี่ยังหวังชาติใหม่ขอให้หักสมหวังชาติใหม่คือสุขหัวใจบ่มาที่เมาหน้าห้านเออไม่ไหวแล้วอ่ะเฮ้ยน้องขอให้เพลงได้ป่ะฮะเจ้าภาพขอให้เพลงได้มั้ยเจ้าภาพช่วยเอาคนนี้ออกไปหน่อยจากงานผมไม่ได้เมาผมแค่เป็นคนเฮ้ยเจ้ามีความสุขเลยอ่ะเราไม่เคยฟังแบบนี้เลยเนาะเออบันเทิงเลยอ่ะเมื่อกี้เมาน้ำเปล่าเลยอ่ะมันเหมือนตั้งแต่เขามาประกวดเขาร้องเป็นกลอนแบบนี้ยังยังเลยยังเลยไงครั้งแรกเนี่ยเฮ้ยว้าวเลยอ่ะอ้าวโอเคเอิ้นกวนลูกคอหันมาพี่เอคือแบบแบบสุดยอดมากเลยตอนแรกหนูฟังที่เขาร้องลูกทุ่งอีสานแล้วก็รู้สึกว่าเออเสียงเขาแบบมีเสน่ห์ใช่ไหมคะพอมาฟังเป็นหมอลำคือแบบใช่เลยแล้วก็สั้นๆก็หายไปเลยเออก็คือแบบว่านั่นแหละคือรู้สึกว่าหมอลำคือใช่ทางของเขาเลยด้วยเราชอบค่ะมักเสียงเพิ่นสู่ๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหบทคำสิว่าว
ครั้งแรกที่ได้ฟังเพลงเป็นกลอนแบบนี้เป็นการเกริ่นแบบนี้มันม่วนซื่นเด้อค่ะเด้อโอ้อยากจะว่าภาษาอีสานแต่ก็ว่าบ่คักเด้อมันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมันพวกเราอยู่เฉยๆไม่ได้อ่ะนี่มันต้องงี้แล้วหนูสับจังหวะได้อร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดเลยลูกมีความสุขขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอเชิญครับชื่นใจที่สุดเพราะอะไรรู้ป่ะสิ่งหนึ่งเลยครับก็คือหมอลำคือวัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้านโดยถ่ายทอดโดยเด็กรุ่นใหม่แล้วเขาก็ทำได้ดีด้วยเขาทำได้แข็งแรงเพราะฉะนั้นนี่แหละครับต้องช่วยกันสืบสานไว้แบบนี้แล้วก็คาดไม่ถึงเลยว่าเขาสุดมากนะวันนี้มันเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาเลยนะที่ผมสัมผัสได้ชื่นใจอ่ะแล้วก็ไม่เคยได้ยินนะวันนี้เป็นวันแรกไม่รู้ว่าขอปรบมือให้ได้ป่ะคะได้ครับอ่ะเชิญอาจารย์แม่ครับโอ้เพลงนี้นี่สุดจริงนะไม่อยากเชื่อเลยว่า JR ไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนการเป็นหมอลำมานี่แค่ฝึกด้วยตัวเองเขาเรียกว่าคนมีพวงสวรรค์พรพวงสวรรค์ใช้กับลูกโป่งเป็นพวงเป็นลูกโป่งสวรรค์คือก็เหมือนก็ซึมซับแล้วเป็นไปเองเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่หนูทำเป็นพวกเราทุกคนสนุกมากโชคดีครับมาฟังไรอันกันบ้างไรอันเชิญครับโอ้โหสุดจริงครับพี่เพลงนี้ถามจริงพี่กินบันไดเป็นอาหารไหมทำไมอ่ะเป็นขั้นครับเป็นขั้นก็เป็นกำลังใจให้พี่ครับอยากให้พี่ทำดีๆไปเรื่อยๆแล้วก็ชื่นชอบในการโชว์ของพี่แต่ละรอบเป็นกำลังใจให้พี่ครับขอบคุณครับแซม23สมัยของเล่าเด้อครับเด้อน้องเจ้อ้าจากศรีสะเกษอยากได้เงินใช่นี่ทกสให้ครอบครัวเงินสะสม 559,075 บาทผู้ท่าฝันคนใหม่ของเฮาครับเด้อครับน้องกิ๊กจากลพบุรีอยากได้เงินเปิดห้างขายยำกรรมการท่านแรกเด้อครับเด้อท่านจะให้เกียรติตัดสินคนแรกก็คือคุณอาจารย์สุนารีครับเด้อครับดนตรีอีสานมันออกมาแล้วอาจารย์ก็ช่วยมากเลยโอเคกิ๊กหรือ JR ใครจะได้1คะแนนแรกจากอาจารย์แม่นะครับให้บัก JR จ้ะบัก JR 1คะแนนครับขอบคุณครับJR นำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้สิขอจากแม่ให้ถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเซิร์นกิ๊กรอ1คะแนนนี้ถ้ากิ๊กไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับ JR อีกคะแนนเดียวครับไอ้ JR ไอ้ JR ครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ JR ได้2คะแนนเด้อครับเด้อนะครับเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยบักเอตอนนี้บักเอสิเป็นคนให้1คะแนนสิให้ไผเซิร์นบัก JR ครับบัก JR 3ต่อ0เด้อครับเด้อครับพี่น้องกิ๊กสามีกิ๊กก็ขอให้รักกันแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่พวกเราพูดนะไปพูดกับเขาเขาไม่พูดเราพูดไม่ต้องมีปัญหาเท่านั้นเองนะโอเครับ 5,000 บาทกลับบ้านมือนี่สี่ขอยฟังเพลงเด้อครับเด้อใจมีเพลงมาหาเพลงเพลงแรกไม่ได้หนึ่งหล่อเป็นคนทัดไปสองรางวัลแด่คนสั่งฝันซ้ำเล่าและนายสี่ดีใจที่เมียทิ้งหาเด้อครับทำได้ดีนะไล่มาแบบเก่งมากเลยอ่ะเก่งจริงๆเลยสับจังหวะเขาจะได้เอาสองคนจะเอาเพลงอะไรครับรอเป็นคนถัดไปครับรอเป็นคนถัดไปนะรอเป็นคนถัดไปนะครับ JR กับไรอันรอเป็นคนถัดไปงั้นเชิญไปพักเลยครับ
เดี๋ยวให้คนอื่นร้องให้คนอื่นมาร้องก่อนรอเป็นคนถัดไปเขาต้องร้องเขาต้องร้องด้วยกันชื่อเพลงแม่ไม่รู้ว่าพี่ลิงเอาแรงมาจากไหนเยอะแยะวันนี้ดูสนุกสนานเป็นพิเศษเลยนะครับและตอนนี้สองหนุ่มอย่างเจอาร์และไรอันก็จะได้ไปร่วมฟีเจอริ่งชิงดาวจากกรรมการและศิลปินเสริมโชคของเราไปให้ได้ทั้ง5ดวงดาวที่ได้จะถูกนำไปเสี่ยงดวงลุ้นโชคแบบมหาศาลจากตู้เสี่ยงโชคซึ่งบทเพลงที่พวกเขาได้เลือกนั่นก็คือรอเป็นคนถัดไปครับสิทธิ์ห่วงเมื่อเห็นเธอควงคนอื่นเจ็บช้ำกล้ามเกลือนต้องนอนสะอื้นเดียวดายรักเธอครั้งเดียวแถมยังเป็นชู้ทางใจรักเธอครั้งเดียวไม่เห็นจะดีตรงไหนตัดอกตัดใจไม่คิดแย่งแฟนใครหรอกนะอยากบอกว่ารักรักเธอสักหมื่นพันครั้งสิ่งที่รับฟังไม่เพียงท่านเทวดาก็อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้าแต่หากวันไหนรักเธอไม่สมปรารถนาบังเอิญเลิกลาช่วยมาจ้องตาฉันทีก็อยากจะขอเป็นคนถัดไปไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปีเพราะฟ้าเห็นดินยังมีโอกาสแลกใจไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกันประตูสวรรค์กุมอยู่ในนั้นเรื่อยไปจะไม่รบกวนให้เธอต้องว้าวุ่นใจจะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้ไหมร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่า2พี่น้องร้องคู่กันเนี่ยลงตัวกันมากๆเลยนะครับในบทเพลงนี้ซึ่งก็ทำให้คณะกรรมการของเราเนี่ยต้องขอกดดาวให้รัวๆไปเลยครับ5ดวงและตอนนี้ก็จะได้ไปลุ้นกันต่อครับว่า JR จะสามารถคว้าแจ็คพอตจากตู้เสี่ยงโชคไปได้หรือไม่ตู้เสี่ยงโชคเรามีตู้เสี่ยงโชคทั้งหมด5ตู้นะครับหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับ JR หา 100,000 บาทแจ็คพอตให้เจอนะครับครับผมเอาจะเป็นแบบเรียงก็ได้จากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยหรือซ้ำเหมือนกันหมดทุกตู้แจ็คพอตแตก 100,000 บาทพร้อมมั้ยครับพร้อมครับพี่ลิงแต่วันนี้ครับก็จะให้น้องไรอันครับจับหมดทุกตู้เลยอ้าคุณฝากชีวิตไปกับไรอันใช่ครับหลังจากหลายวันที่ผ่านมารู้สึกว่าจะได้น้อยเหลือเกินดูเหมือนว่า JR เนี่ยจะไม่ค่อยมั่นใจในดวงของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับเพราะพักหลังมานี้เนี่ยดวงของเขาไม่ค่อยดีเลยงานนี้เนี่ยก็ต้องไปเอาใจช่วยให้ไรอันเนี่ยคว้าแจ็คพอตให้ JR ไปให้สำเร็จเลยนะครับนะครับไรอันจะเสี่ยงโชคแทน JR ถ้าไรอันทำแบบลุ้นแล้วเกิดโอ้โหจะแจ็คพอตขึ้นมานี่ฮาเลยนะถ้าพร้อมแล้วหลักหน่วยขอ5ขอ4ขอ0ขอ1ครับจะได้เท่าไหร่หมายเลข หมายเลขอะไรนะครับหลักหน่วยนี่สำคัญมากหมายเลข4ครับดีงามดีงามครับหลัก10ก็สำคัญอีกเช่นกันขอให้ได้3
ไม่งั้นก็4มีการลุ้นได้2ขาขาเลขซ้ำและเลขเหรียงถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับไรอันนะฮะจะสามารถเสี่ยงโชคช่วยให้ JR มีเงินครึ่งแสนหรือ1แสนได้หรือไม่ลุ้นกันตรงนี้ฮะ3หรือ4 3หรือ4เท่านั้นนะครับไม่ต่างอะไรกับ JR ช่างน่าเสียดายจริงๆนะครับไรอันอย่างนี้เนี่ยก็อดคว้าแจ็คพอตให้ JR ไปซะแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะยังมีโอกาสลุ้นครึ่งแสนกลับบ้านไปแทนเราไปเอาใจช่วยพวกเขากันต่อครับถ้าหลังจากนี้ได้ศูนย์หมด4บาทไงเขาจะได้เงินกลับบ้าน4บาทโอ้ดีเลยซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ได้น้อยกว่าค่ารถเมล์ครับครับผมขอให้ได้จากนี้ไปเป็น5หมดนะไรอันครับผมเสี่ยงโชคครับมาดูครับศูนย์เจ๊เลขที่ออกคือ004ตอนนี้คือ4บาทถ้าหลักพันยังคงเป็นศูนย์อยู่น่ากลัวมากไลอันไม่เอาฮานะไลอันนะเราไม่ฮาเนาะเราไม่ฮานะไม่ฮาเราเอาเป็น5เป็น5แล้วกันแล้ว5เปลี่ยนนะไลอันต้องจับทั้งหมดเลยนะไลอันไงถ้าพร้อมแล้วขอ5ครับอย่า0นะห้าพันดีกว่าเฮ้ยเอา 5,000 ดีกว่ามาเฮ้ยเฮ้ยอย่าได้ศูนย์นะอย่านะโอ้ยแม่เจ๊อาถึงกับเหงื่อแตกเลยนะครับเพราะเกือบได้ศูนย์ไปแล้วซึ่งก็ขอให้ในหลักต่อไปเนี่ยโชคเข้าข้างไรอันเหมือนแบบนี้อีกครั้งครับจะได้คว้าเงินครึ่งแสนให้เจ๊อากลับบ้านไปมาแล้วหลักหมื่นถ้าได้ห้าหมื่นนี่เขาไม่ใช่คนธรรมดานะเออเป็นฮีโร่ของเขาเป็นฮีโร่ของ JR เลยพร้อมขอให้ได้หลักหมื่นคือ5ครับขอให้หนูจับได้จับได้ได้5ได้5ได้5มา5มาโอ้โหหมดแล้วเว้ย5มาเออเฮ้ยเปิดยังไงเฮ้ยทำไมอ่ะกลมๆอีกแล้วอ่ะอ้าวพี่ลิงไหนทำหน้าอย่างนั้นเลยครับดูไม่ค่อยจะดีเลยก็ขอให้อย่าเป็นหมายเลขศูนย์เด็ดขาดนะครับไม่งั้นเนี่ย JR ได้เงินกลับบ้านไปแค่หลักพันแถมยังน้อยกว่ากิ๊กไปซะอีกเป็น4หรือ5ไปเท่านั้นครับโหเฮ้ยหัวไวแล้วอ่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรออย่านะไม่นะ3 3 5 3โอ้โหโอ้โหอุ้ยดีใจหน่อยเนาะจริงเหรอแม่แต่เขาก็ใช่คนธรรมดาที่ไหนเขาจับได้ดีๆมาทั้งนั้น 33,004 บาทครับโอ้โหอ้าวโอเคอีกนิดเดียวเองถ้าวันนี้ได้ 50,000 นี่คือก็คือแตะ 600,000 โอ้ยใช่แม่อีกนิดเดียวเท่านั้นเองวันนี้สรุปเงินที่ JR ได้ไปนะครับ 592,079 บาทครับโอ้โหเรียกได้ว่าสมกับการเป็นนักร้องรวยโชคจริงๆครับคว้าโชคดีสะสมเงินรางวัลให้ JR กลับบ้านไปได้เยอะเลยซึ่งก็เกือบอีกนิดเดียวนะครับที่จะทะลุ 600,000 บาทไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะในวันพรุ่งนี้ถ้า JR ป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งโอกาสพิชิตเงินรางวัลทะลุ 600,000 บาทก็มีให้เห็นแน่นอนครับคุณผู้ชมเอง
ก็อย่าลืมที่จะมาเป็นกำลังใจให้เขากันต่อนะครับแล้วไรอันจะได้ร่วมฟีเจอริ่งกับใครต้องติดตามครับอัดแถวนี้มีคนอกหักคนที่ดีเกินไปนั้นมีบอง JR ต้องได้1คะแนนนี้ไม่เช่นนั้นหมดหน้าที่แชมป์ครับเสียงดีกันทั้งคู่เลยฮะให้อยากเป็นแฟนเธอแทนเขาผู้แข่งในวันนี้ไม่ธรรมดาจะถือว่ามาตรฐานหนูตกแตนครับ JR ค่ะให้เหนือยิ่งสิ่งใดเหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่งมาเต้นเท่าไรเราห้าไป